ส่งกำลังใจดาราสาวโพสต์เศร้าถึงพ่อหน้าเสียดายไม่เห็นลูกสาวแต่งงานนับถอยหลังใกล้ถึงวันสำคัญแล้วสำหรับปริญยุคตทัศน์โดยเธอจะเข้าพิธีวิวาห์ในวันที่2ธันวาคมที่จะถึงนี้กับไฮโซหนุ่มเบญจเบญจรงคกุลหลังจากที่ทั้งคู่นั้นคบหาดูใจกันมานานกว่า5ปีและถูกฝ่ายชายคุกเข่าทำเซอร์ไพรส์ขอแต่งงานไปเมื่อเดือนพฤศจิกายนท่ามกลางการแสดงความยินดีจากเพื่อนๆและแฟนมากมายและล่าสุดเมื่อวานที่ผ่านมาวันที่30พฤศจิกายน2565รินที่กำลังจะจูงมือแฟนหนุ่มเข้าพิธีวิวาห์เธอได้ออกมาโพสต์ข้อความผ่านทวิตเตอร์ถึงคุณพ่อเท่เสียชีวิตไปเลยว่าเสียดายพ่อไม่อยู่เห็นลูกสาวแต่งงานแต่เชื่อว่าพ่อมองอยู่จากข้างบนพร้อมทั้งเนบอีโมจิหัวใจสีขาว